กับบรรยากาศนะคะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่เยาวชนที่นี่เขามีการเรียนรู้นะคะลิเกฮูลูซึ่งเป็นนะคะหนึ่งในลิเกที่น่าสนใจมากในพื้นที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวมุสลิมไปด้วยค่ะประชาชนในหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดพริกหมู่ที่5ตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะเด็กๆเหล่านี้นะคะเขาใช้เวลาว่างรวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมลิเกฮูลูค่ะก็จะมีท่าเต้นน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมมานานนับหลายปีแล้วค่ะด้วยการส่งเสริมจากผู้ปกครองภายในหมู่บ้านนี่แหละค่ะที่อยากเห็นเยาวชนเหล่านี้เนี่ยใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์อีกทั้งเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วยค่ะทางด้านนายพุทธเศษพิกุลการนะคะหัวหน้าคณะลิเกฮูลูเอื้ออาทรประดิษฐ์ศิลป์ก็บอกว่าปัจจุบันนี้ค่ะนักเรียนนะคะจากโรงเรียนต่างๆมาเรียนกันเยอะค่ะมีทั้งในพื้นที่นะคะที่เป็นสมาชิกภายในวง15คนนักเรียนไทยอิสลาม3คนและเป็นนักเรียนไทยพุทธเนี่ย12คนด้วยกันนะคะและด้วยการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบนี้จึงทำให้มีผู้มาติดต่อไปแสดงเป็นจำนวนมากก็จะคิดค่าจ้างนะคะแต่ละครั้งเพียง 4,000 บาทแต่หากผู้ที่มาว่าจ้างไม่มีกำลังจ่ายก็จะไปแสดงให้ชมกันฟรีๆด้วยสำหรับนะคะท่านไหนสนใจค่ะอยากจะนำการแสดงลิเกฮูลูของน้องๆเหล่านี้นะคะไปแสดงก็สามารถนะคะที่จะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0884264440นะคะหรือว่า0855740387เป็นประจำทุกวันค่ะ